วันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกร,หดกระหม่อมให้ในายอัมพลเกติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารสะสะปาทะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024 โดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Propica จาก University of Arkansas สหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสิสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ SCGc จัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มิถุนายน2567ในหัวข้อ Growing Impactful Ventures หรือการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและนักศึกษาเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ในปีนี้มีทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน276ทีมจาก62สถาบันอุดมศึกษาใน19ประเทศครอบคลุม5ทวีปและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน20ทีมจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประเทศมาเลเซียสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศแคนาดาเขตบริหารพิเศษไต้หวันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐออสเตรีย